สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียการันตีความเป็นที่หนึ่งของธุรกิจการให้บริการปลุกผมครบวงจรที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะสำหรับ BEQ Group ผู้ประกอบการธุรกิจปลุกผมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรและจากผลงานความสำเร็จของธุรกิจทำให้ BEQ Group ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล World Class Award 2022จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.beqclinic.com หรือ Facebook Fanpage BEQ Group ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับโลกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาผมเนี่ยนอกจากในประเทศไทยเนี่ยที่คนเราเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยในต่างชาติเองเนี่ยครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงเองเด็กเองหรือว่าคนที่สูงอายุเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันนะครับ BQ เนี่ยได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนา product แล้วก็พัฒนากระบวนการปลุกผมให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพื่อที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทับในเรื่องการปลูกผมในอนาคตครับแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานะครับเราต้องการให้ BQ เนี่ยเป็นทับของการปลูกผมนะครับและเราจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปลูกผมของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของเรานะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญครับในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างสถาบันการปลูกผมนะครับเป็นสถาบันการสอนนะครับชื่อพาวิคอนอะคาเดมี่สถาบันนี้เนี่ยจะส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็กระจายไปสู่คนหลายๆภูมิภาคนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยครับผมต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมนะครับเรามีคลินิกปลูกผมนะครับ2คือสถาบันการสอนนะครับเราสอนแพทย์เราสอนผู้ช่วยแพทย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจด้วยนะครับอันดับ3ครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการทำธุรกิจด้านนี้นะครับอย่าลืม BEQ ครับเขาบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคนจัดงานนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในฐานะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเรามีการโปรเจกต์หรือวางแผนนะครับขยายตลาดจากประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญครับเราจะเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปลูกผมอยากจะเรียนนะครับอยากจะทำธุรกิจหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเชิญที่ BEQ Group ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ